สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก่งบวกเฮงค่ะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทาง Blue Sky Channel นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้วันพุธสิ้นเดือนค่ะ31ตุลาคม2555พบกันเช่นเคยนะคะกับคุณพนิวิกิตเศรษฐิชนันทยาจิตตาโสภาวดีแล้วก็วิทยากรที่จะมาทุกๆวันพุธนะคะก็คืออาจารย์สิริพงษ์สุทธาโรจน์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้31ตุลาคมเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นวันฮาโลวีนนะคะตามฝรั่งเขาจะบอกว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนแต่คิดว่าสถานการณ์ในช่วงนี้โดยเฉพาะที่อเมริกาเองเนี่ยคงจะสนุกเล่นฮาโลวีนไม่ออกนะครับไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์ค่อนข้างแย่ทีเดียวผีหลอกตัวจริงมาผีหลอกตัวจริงไม่ใช่ผีฮาโลวีนแล้วครับคราวนี้สิบรัฐหนิงติดตามข่าวที่อ่านข่าวไปเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยตอนนี้มีคนเสียชีวิตจากเฮอริเคนของแซนดี้แล้ว81คนด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินของนิวยอร์กที่น้ำทะลักเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเปิดมา108ปีนี่นะครั้งนี้ไม่เคยท่วมครั้งนี้เลวร้ายสุดๆเลยทีเดียวค่ะแล้วในแง่ของบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะมันโอ้โหมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองใจหัวใจสำคัญของอเมริกาด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงต้องคิดอย่างนี้ครับคืออย่าคิดว่านิวยอร์กคือนิวยอร์กจริงๆนิวยอร์กคือศูนย์กลางการเงินของโลกนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแล้วก็โดยที่หัวใจขนาดนี้เนี่ยคืออย่านึกว่าเมืองไทยไม่กระเทือนนะครับเราผมมานั่งมองอยู่2วันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยที่เห็นคือโวลุ่มหายลงไปก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคนก็อาจจะไม่เคยความมั่นใจหรือว่าเซ็นเตอร์ของการที่ต้องทำเซตเทิลเมนต์เนี่ยนะฮะต้องหยุดไป2วันเนี่ยจริงเซตเทิลเมนต์จะมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือน่าจะมีแล้วว่าระบบการป้องกันอยู่แล้วว่าถึงแม้จะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยจะเซตเท่ากันยังไงอย่าลืมว่าถ้าแบงก์เบื้องปิดหมดเนี่ยโอนเงินกันไม่ได้มาเนี่ยนะครับรายการทำไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทำการจ่ายเงินจะจ่ายกันอย่างไรล่ะแต่ผมเชื่อโอเคนะคงสามารถข้ามไปได้แต่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอย่าให้คิดเทียบกับเราเมื่อปีที่แล้วนะครับเรากรุงเทพของประเทศไทยนะครับโดนน้ำท่วมไปปีแล้วเนี่ยเดือนกว่าเราเสียหายขนาดนี้นิวยอร์กถึงแม้จะโดนแค่ไม่กี่วันโดนไปแค่2วันโอเคอาจจะต่อได้สัก 3-4 วันเพราะเนื่องจากเมืองอยู่ติดทะเลน้ำคงเรนลงไปเร็วนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซิตี้ไปแล้วคือทุกอย่างเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไปหมดนะฮะความเสียหายอย่างเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินลงไปท่วมขนาดนี้เนี่ยต่อให้ปั๊มน้ำออกมาได้มันรันได้ทันทีหรือเปล่ารันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยประชากร5ล้านคนที่มูฟอยู่ทุกวันต้องมูฟไปมูฟมาเข้าทำงานต่างๆเนี่ยเกิดทำงานไม่ได้ขึ้นมาต้องเช็คอินเทอร์เน็ตไฟจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ครับโอ้จริงๆวันนี้คงต้องขอดูผลกระทบนะครับคือเนื่องจากผมเชื่อว่าเพิ่งผ่านไปแค่2วันเนี่ยยังตอบไม่ได้ชัดแต่ก็ประเมินว่าก็คงจะไม่ใช่เล็กทีเดียวก็ถ้าเทียบกับเราปีที่แล้วอันนี้ถ้าไม่น้องก็พี่แหละครับผมว่าใกล้เคียงกันครับครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องสำคัญที่จะตามมาเนี่ยนะครับแน่นอนทางบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับและอาจจะมีอีกหลายประเทศทั่วโลกเลยที่จะมีผลกระทบแน่นอนนะครับจากสิ่งที่จะต่อเนื่องมาผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจการบินเนี่ยนะครับที่จะต้องแคนเซิลเรื่องของเครื่องที่จะไปทั้งไปและกลับ2วันหมดกับ 15,000 เที่ยวมันอาจจะมากกว่านั้นเป็นหมื่นๆเที่ยวนะครับเรื่องของการสื่อสารนะครับซึ่งจะต้องขาดการติดต่อกันในหลายจุดเนี่ยนะครับแต่แน่นอนในส่วนดีก็มีนะครับหลายบริษัทเองเนี่ยนะครับที่จะต้องพูดง่ายว่าเป็นวิกฤตของเขาเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสด้วยก็คือบริษัทคอน sumer นะครับบริษัทก่อสร้างนะครับที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้โอเคเราไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่แน่นอนเห็นเลยจากราคาหุ้นนะครับซึ่งมีการเทรดกันหลายตัวเนี่ยก็มีการกระโดดขึ้นเหมือนกันเพื่อจะรองรับสินค้าอุปโภคก็มีหลายตัวนะครับซึ่งสามารถที่จะขายได้ดีขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับว่าสิ่งที่จะตามมาในเรื่องของผลประกอบการนะครับซึ่งปีนี้เราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันก็ไม่ใช่เรียกว่าดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นักอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้ามองของเราปีที่แล้วเนี่ยผมว่าคุณพนิชอาจจะลืมไปอันนึงปีแล้วอันนึงที่เราโดนชัดๆแน่ๆนะครับประกันภัยประกันภัยเพราะประกันภัยปีที่แล้วเนี่ยแค่เมืองไทยที่เดียวนะครับแบบว่าโอ้โหเสียหายไปเนี่ยประกันหลายแห่งในโลกเนี่ยจะเคยกำไรเนี่ยขาดทุนเลยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็คงคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันคงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดทุกปีหรอกแล้วก็นานๆโชคร้ายก็โดนสักทีนึงแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าปีที่แล้วโดนเมืองไทยปีนี้เข้ามาที่นิวยอร์กซึ่งผมก็เชื่อว่าความเสียหายน่าจะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อกี้ที่พี่ต้อมพูดตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยคนที่อาจจะยังไม่เห็นผลโดยตรงแต่จะเห็นผลแน่นอนอีกระยะเวลาไม่ไกลเนี่ยคือสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยต้องอย่าลืมว่าคือเฮดควอเตอร์ของแบงก์ใหญ่ๆของโลกทั้งนั้นนะครับจะมีผลกระทบกับประเทศไทยไหมเงินไหลเข้าไหลออกนะครับซึ่งท่านผู้ว่า
การแบงค์ชาติของเราเนี่ยดร.ประสานเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดว่ายังไม่เห็นแต่ก็ต้องไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะอาจจะมีการไหลเข้าของเงินออกอย่าลืมนะครับว่าเงินเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดเอเชียเนี่ยเยอะมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาและเพื่อที่จะดึงกลับไปเพื่อไปฟื้นฟูนะครับธุรกิจหรือตัวอเมริกาเนี่ยเงินอาจจะกลับไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ต้องระวังนะครับค่ะค่ะทีนี้ในภาพรวมของเศรษฐกิจของอเมริกาเองจริงๆก่อนหน้านั้นมันก็ดูไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะกังวลกังแง่นมาแล้วก็มาเจอภัยธรรมชาติตรงนี้แล้วถามใครถามโอบามาบอกดีดีฮะโอบามาก็บอกดีสิครับไหนก็ต้องดีครับมิกรอมนี่ก็ต้องบอกไม่ดีจนถึงวันที่6แล้วว่ากันใหม่ครับแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเข้าไปกับแซนดี้ตรงนี้มันจะส่งผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจของอเมริกามั้ยคะในอันนี้ในเป็นภาพความเป็นจริงนะไม่ใช่ในมุมของโอบามานะคะวันนี้อยากให้มองเทียบกับเมืองไทยโหจริงมองได้ง่ายมากนะครับที่เมืองไทยที่ผมพูดไปแล้วว่าประกันภัยเห็นชัดว่าอาจจะซ้ำกันได้เมืองไทยถ้าคุณหนิงจำได้ปีแล้วนอกจากประกันภัยครับมีอีกอันนึงเนี่ยโดนแบบหนักและกระเทือนทั้งโลกเหมือนกันอุตสาหกรรมรถยนต์จะได้ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันปัญหาคือว่าอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิดนะครับหลักการคือใช้ just in time basis แล้วก็ไม่ได้เป็นการทุกคนทำเองหมดแต่หมายความว่าโอเคชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยมาจากแต่ละแห่งในโลกคือนิวยอร์กเองเนี่ยก็อาจจะเป็นผมก็แน่ใจว่าอาจจะเป็นศูนย์กลางอะไรสักอย่างก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจุดใดจุดหนึ่งในลูปของการดำเนินการธุรกิจเขาเองเนี่ยมีปัญหาเนี่ยอย่างเมืองไทยรอบที่แล้วเนี่ยพอลงรถฮอนด้าเราจมน้ำปุ๊บเลยครับปรากฏว่าพาร์ทอินดัสทรีเนี่ยต้องหยุดหมดเพราะว่าทำไปไม่รู้จะส่งไปอย่างไรเพราะว่าสุดท้ายไปถึงสุดท้ายตอนจบก็ประกอบรถออกมาไม่ได้สมมติว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าสมมติว่าโอเคแอปเปิลประกอบที่ไอโฟน5ประกอบที่เมืองจีนก็ตามนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติระบบการขายต้องมาอะไรผ่านนิวยอร์กสักอย่างหนึ่งสมมติมานะครับแล้วตอนนี้เกิดเดินมาได้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าแล้วจะเดินต่อได้อย่างไรถ้าเกิดบอกชะลอสัก3วันตีว่า7วันแล้วกันคำว่า7วันในแต่ธุรกิจเนี่ยเขานับกันอย่างนี้นะครับว่าถ้าวันนึงปีนึงมี300วันทำการเนี่ยหายไป7วันเออร์นิ่งก็หายไป7ใน300แล้วนะครับหายไปเดือนนึงก็หายไป1ใน12เออร์นิ่งปีนั้นหายไปเท่านั้นเลยนะครับจริงๆก็คือว่าเวลาในปัจจุบันเนี่ยมีค่าทุกวินาทีจริงๆซึ่งภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเหล่านี้เนี่ยหายไปซึ่งจริงๆผมว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็นั่งคิดแล้วครับว่าผลกระทบจะโดนอะไรบ้างครับน่ากลัวและเรื่องนี้ไม่จบง่ายผมเชื่อมันคงจะมีปัญหาที่จะต้องแน่นอนนะครับเตรียมพร้อมในส่วนของ10กว่ารัฐที่โดนหนักๆมากๆเรื่องนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่โดนทางด้านเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการแล้วเนี่ยจริงๆแม้แต่เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีเองเนี่ยผมว่าแผนเผินก็เปลี่ยนหมดนะครับครับเพราะตอนแรกเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนจะถึงนี้เนี่ยก็จะลั่นระฆังเลือกกันแล้วถูกไหมฮะใช่ปรากฏว่าพอมีพายุเข้ามา2วันนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ต้องเปลี่ยนแผนทันทีว่าเอ๊ะที่จะรณรงค์หาเสียงกันอย่างดุเดือดกันในโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยกเลิกกันเป็นระนาวเลยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกเองเนี่ยก็จะดูว่าเอ๊ะอาจจะใส่ใจกับประชาชนน้อยเกินไปหรือเปล่าผมว่าโอบามาอาจจะค่อนข้างขยับตัวได้เร็วนะครับประกาศยกเลิกก่อนรอมนี่ขยับตัวช้าไปนิดนึงตอนแรกก็ยังว่าจะเดินต่อแต่พักเอ๊ะถ้าทางไปต่อแทนจะได้เสียงจะเสียเสียงเนี่ยก็ต้องกลับตัวเหมือนกันก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยพายุครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้โดนแต่ทางด้านเรื่องบริษัทจดทะเบียนหรือว่าทางด้านบริษัทประกันเท่านั้นแม้แต่การเมืองเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนกันหมดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะมีผลกับโพที่เราต้องทำมาหลายตลอดทางได้ว่าเอ๊ะบางทีถ้าโค้งสุดท้ายเนี่ยใครขยับหมากพลาดเรื่องภัยพิบัติรอบนี้เนี่ยอาจจะเสียเสียงก็ได้แต่วันนี้ถ้าถามผมก็ยังอ่านไม่ออกนะครับว่าใครจะมาใครจะไม่มาเนี่ยแต่ว่าก็ต้องดูถึงนาทีสุดท้ายแล้วครับเพราะจริงๆหลายๆรัฐที่อยู่ในพื้นที่ที่โดนเนี่ยก็เป็นสวิงสเตทนะครับอย่างฟลอริดานะครับนอร์ทแคโรไลนาแม้กระทั่งขึ้นมาถึงบริเวณข้างบนหน่อยนะครับอย่างเวอร์จิเนียอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสวิงสเตทอยู่นะครับก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือมิตรรอมนี่ตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ยิ่งอัดหนักก็ไปอีกคือตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็เรสเงินจากทั้งของตัวเองจากทั้งของในพูดง่ายว่าผู้สนับสนุนเนี่ยมาช่วยเขาคงต้องเห็นนะครับว่านี่คือโอกาสที่จะพลิกเหมือนกันโดยเฉพาะสำหรับผู้ตามโดยเฉพาะสำหรับผู้ตามใช่ค่ะโอบามาบอกต้องกลับไปไวท์เฮาส์แล้วต้องไปยืนบัญชาการเองเลยไม่ต้องหาสงหาเสียงตอนนี้ดูเหมือนเป็นช่องทางของทั้งสองคนนะคะในการที่จะเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนในช่วงวิกฤตตรงนี้วิกฤตให้เป็นโอกาสครับคือถ้าใครสามารถทำได้ขึ้นมาคะแนนสุดท้ายนี่จะชี้เป็นชี้ตายครับแต่ผมสังเกตอย่างนึงนะครับเพราะว่านั่งฟังคำแถลงของโอบามาและรอมนี่เนี่ยไม่มีใครนะครับที่จะโจมตีกันเลยไม่มีใครกล้าโอเคนะเพราะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่การเมืองเนี่ยนะครับของหลายๆประเทศนะครับแน่นอนของบ้านเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาไปในทางนั้นคือเมื่อถึงวิกฤตจุดหนึ่งเนี่ยต้องจับมือควรจะจับมือกันนะครับและอันนี้แหละใครโจมตีอีกฝั่งหนึ่งนะเสียทันทีเสียทันทีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์
แล้วก็มาช่วยกันนะครับสังเกตเลยว่าโรมนี่ก็ไม่กล้าตีโอบามาโอบามาก็ไม่กล้าตีโรมนี่นะครับอันนี้เงียบเลยต่างคนจะบอกผมจะทำของผมละต่างคนต่างช่วยประชาชนประชาชนนะคะไม่มีใครมาสาดโคลนใครนะคะไม่เหมือนบรรยากาศใกล้ๆในบ้านเราสาดกันไปมาเหม็นคลุ้งกันไปหมดเลยทีเดียวนะคะแบบแม้กระทั่งท่านผู้ว่าบลูมเบิร์กนะครับที่อยู่ที่นิวยอร์กเมื่อคืนออกมาแถลงการตลอดนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำก็คือว่าอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนได้รู้นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ข่าวที่ผิดจากทางสื่อเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกที่ Wall Street บอกว่าจมน้ำ3เมตรเนี่ย จริงๆแล้วที่มันจมคือสถานีรถไฟ Underground Wall Street เพราะมันอยู่ใต้ดินใช่ครับนะครับแล้วมี 7-8 สถานีที่จมน้ำจริงๆแต่ไม่ใช่ Wall Street คือที่ค้าขายหลักทรัพย์กันนั่น3เมตรนี่เข้าไปเกือบชั้น2แล้วชั้น2แล้วไม่ไหวเลยแล้วตอนที่ข่าวออกมาแบบนี้เดี๋ยวข่าวไม่ได้กรองเนี่ยปรากฏมันเกิดอะไรขึ้นคะมันก็คนก็ตกใจนะครับเพราะว่านึกว่าถ้าเกิดท่วมตัว Wall Street เองเลยเนี่ยนะครับก็คือพื้นราบแล้วก็ขึ้นไปอีก 2-3 ชั้นอย่างที่พี่ต้อมว่าเนี่ยก็หมายความว่าทั้งเมืองนิวยอร์กทั้งนิวยอร์กนะแต่ถ้าไปดูรูปจริงแล้วเนี่ยนิวยอร์กอาจจะมีน้ำท่วมเป็นแห่งๆเป็นบางจุดแต่ตรง Wall Street เนี่ยประมาณสักหลังคารถเต็มที่แต่นั่นคือนอกเมืองนิวเจอร์ซีย์นะครับแต่ตรง Wall Street เองซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของที่เรียกว่าธุรกิจการเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีน้ำมากขนาดนั้นมีฝนตกหนักมีลมแรงนะครับแต่ไม่ได้เหมือนกับที่ริมทะเลนะครับที่ริมทะเลแถวนิวเจอร์ซีย์นะครับแอตแลนติกซิตี้ที่เป็นเมืองคาสิโนใหญ่เนี่ยโอ้โหอันนั้นนี่ท่วมแบบคลื่น3เมตรคลื่น3เมตรพวกที่อยู่ริมทะเลนะครับจริงๆอีกอันนึงที่อเมริกาจะต้องถูกผลกระทบแน่ๆนะครับคือเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องอย่าลืมนะก็จริงนิวยอร์กถึงแม้จะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปดูที่อนุสาวรีย์เอ่ยมาเที่ยวในเมืองนิวยอร์กเองก็ตามนะครับปิดแบบนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าก็ขนาดเราเองเนี่ยโดนน้ำท่วมไปเนี่ยการท่องเที่ยวยังสลบอยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันยังไงก็ตามตัวนี้ก็ต้องมีผลเหมือนกันและต้องอย่าลืมครับว่าตัวนี้ก็เป็นเฟืองที่หมุนจากหลายๆตัวของเศรษฐกิจของอเมริกาด้วยนะครับอย่างเรียนนะครับว่าจริงๆแค่2วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขหลายตัวต้องนั่งรีวิวกันใหม่ครับว่าจริงๆเนี่ยควอเตอร์4เองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนคือวันนี้เรื่องยังไม่จบยังรีวิวไม่ออกหรอกครับแต่ว่ายังไงไม่มากก็น้อยต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนครับเอ๊ะถ้าหากว่าประเมินจากศักยภาพของอเมริกาแล้วเนี่ยความเสียหายครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะคะมองว่าเขาจะใช้เวลานานขนาดไหนคะกว่าที่จะฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติอะค่ะแล้วซึ่งเชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบการค้าเศรษฐกิจของอเมริกาที่เป็นศูนย์กลางของโลกด้วยผมว่าสิ่งนึงที่ผมเห็นชัดนะครับว่าอเมริกาเองเนี่ยมีมากคือว่าการคิดเป็นระบบคือเวลามีอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีแผนการเรียกว่าเหมือนกับแผนฉุกเฉินนะครับแล้วก็พอเขามีแผนพวกนี้คิดกันไว้แล้วเนี่ยเขามักจะ implement ได้อย่างค่อนข้างจะดีถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ตอนที่9/11นะครับตอนที่เกิดตัว World Trade เนี่ยนะครับจริงวันนั้นก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนะครับรุนแรงมากแต่ดูจริงๆเนี่ยก็แผนไปแค่ไม่กี่สัปดาห์เขาก็ recover ตัวสถานการณ์กลับมาได้ผมเชื่อรอบนี้เองเนี่ยน่าจะไม่รุนแรงไปกว่าเคส9/11นะครับก็คงใช้เวลาแต่ว่าน่าจะดีกว่าประเทศที่ไม่ได้วางแผนฉุกเฉินอย่างรอบคอบนะครับน่าจะดีกว่าครับครั้งนี้ที่มันแน่นอนนะครับเป็นเรื่องอุบัติภัยที่ใหญ่มากภัยพิบัติที่ใหญ่มากนะครับแต่สิ่งสำคัญพอดีมันมาเกิดช่วงเดียวกับเวลาที่ทั้งโลกกำลังจับตาการเลือกตั้งอยู่มันเลยทำให้แน่นอนเรื่องที่ใหญ่อยู่แล้วใหญ่ไปอีกยิ่งถูกโฟกัสเลยและอาจจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งในบางสเตทหรือเปล่านะครับหลายคนก็ยังต้องดูสถานการณ์ต่อไปในแน่นอนครับอีก 2-3 วันข้างหน้าแล้วก็ต้นอาทิตย์นะครับแต่สิ่งที่โอบามาก็ออกมาพูดว่าไม่น่าจะมีการเลื่อนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐที่ถูกท่วมหนักๆเนี่ยนะครับอย่างเวอร์จิเนียหรืออย่างนิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะครับจะโดนต้องมีการเลื่อนหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วระบบมันเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือตัวระบบของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นปัญหานะครับมันเลยเป็นที่สนใจของชาวโลกแหละนะครับแล้วมันอาจจะพลิกกันอย่างที่บอกนะบางประเทศหนุนโอบามาอยู่เฮ้ยเกิดมิกรอมนี่มาใช่ใช่ยังไงละกันอย่างจีนอย่างเงี้ยจีนชัดเจนเลยนะครับมิกรอมนี่มาเนี่ยจีนเหนื่อยเลยนะฮะหรือเบนแบนังกี้มิกรอมนี่มาเบนแบนังกี้ในอเมริกาเองก็เหนื่อยเลยนะครับแน่นอนนะครับมันก็คงมีอะไรอ่ะประเด็นที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยครั้งนี้ผมว่าวันนี้เราสองคนยังสามารถสรุปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์ยังไม่จบแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเตือนท่านผู้ชมคือว่าต้องมองเหตุการณ์นี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ผมว่าพอเหตุการณ์จบเนี่ยนะฮะแล้วค่อยวิเคราะห์คืออาจจะไม่ทันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเรื่องอาจจะจบไปแล้วอาจจะมีผลออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราเองเอาแวร์ตลอดเวลาว่าเอ๊ะตัวนี้อาจมีผลนะครับแล้วค่อยนั่งคิดตามเนี่ยเราจะเห็นภาพเองก่อนแล้วครับแล้วก็ใช้ตัวอย่างของเราปีที่แล้วว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับโอเคถึงแม้ประเทศเราเองระบบอาจจะสู้อเมริกาไม่ได้คือคิดไม่ได้เป็นระบบมากมายนักนะครับการที่มีระบบแผนฉุกเฉินก็อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ผมว่า
ุบัติวิกฤตภัยรอบนี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากครับไซส์ผมว่าความเสียหายผมว่าใกล้เคียงกันมากครับค่ะอาจารย์ต้องพอจะลงรายละเอียดได้ไหมคะว่าสิ่งที่นักลงทุนจะต้องดูสถานการณ์ความเป็นไปของอเมริกาที่เกิดขึ้นณตอนนี้ทั้งเรื่องของการเลือกตั้งทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องประเมินยังไงต่อไปสำหรับในไตรมาสสุดท้ายแล้วก็ข้ามไปถึงไตรมาสแรกของปีหน้าด้วยสิ่งที่เราดูกันเสมอในการที่จะลงทุนนะครับเราก็ดูผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในแต่ละประเทศถูกไหมครับสิ่งที่เรียนตอนต้นนะครับว่าอเมริกาเองก็บริษัทตลาดนิวยอร์กเองบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันนึงนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าถ้าเกิดตลาดเกิดมีปัญหาสัก7วันในควอเตอร์ที่ในควอเตอร์ที่3นะครับก็ใน1ควอเตอร์มีอยู่แค่90วันถ้าโดนไป7วันนี่นะครับก็ประมาณเกือบ 8-9% ถ้า earning แค่คาดจะได้สัก100หาย 8-9% ก็ได้92อยู่แล้วนี่นะครับก็ลองคิดกันว่า projection จะต้องเปลี่ยนกันหรือเปล่าโอเคแต่อาจคิดว่าเป็นระยะสั้นเดี๋ยวปีหน้ากลับมาแต่ตลาดส่วนมากก็มักจะถ้าเกิดมีแบบนี้ก็จะเกิดเรียกว่าการฮิกอัพก็คือว่าก็ต้องสะดุดกันก่อนแหละคือแทนจะไปแบบสมูทขึ้นไปเลยนะครับต้องแบบรอนิดนึงก่อนก็ชะลอตัวดูซิเออร์นิ่งเป็นอย่างไรตลาดถ้าคิดว่าคาดจะไปอยู่แล้วเนี่ยทันทีอีก2เดือนข้างหน้าอาจจะรอเป็น5เดือนหรือเปล่าซึ่งถ้ามีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าไม่ใช่แปลว่าโดนแค่นิวยอร์กนะครับแปลว่าทั้งโลกเอยุโรปถ้าคิดว่าจะฟื้นเจอตัวนี้สะดุดขึ้นมาก็เหนื่อยก็เหมือนถ้าจะเมืองไทยได้เนี่ยตอนให้เราเกิดต้มยำกุ้งปี2041บอกเมืองไทยมันจะเกี่ยวคนอื่นเลยครับไปยุ่งเรื่องอื่นแล้วครับพอต้มยำกุ้งเราเสร็จนะครับฮ่องกงสิงคโปร์ลาหมดลาหมดเลยคือใครรอดก็รอดไปไม่รอดเกือบตายกันหมดฮะคางเหลืองก็เป็นแถวเลยก็ลองคิดเป็นภาพอย่างนั้นก็ได้ครับผมว่าแน่นอนนะครับตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ว่าการแบงก์ชาติไทยอย่างเดียวผู้ว่าการแบงก์ชาติรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยดูกันจับตาดูนะครับเพราะผลจะมีผลกระทบเยอะนะครับญี่ปุ่นเองล่าสุดผมเชื่อนะครับก็มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นคู่ค้าเรียกว่าอันดับ1 2ของสหรัฐเลยนะครับเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันการที่ไปลงทุนในสหรัฐอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นก็แน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องแค่เล็กๆอุทกภัยอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องผลกระทบกับตลาดเงินตลาดการลงทุนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจิตวิทยาด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยที่คุณพนิดตอนแรกพูดถึงว่าเรื่องสายการบินจะโดนผลกระทบอย่างมากเนี่ยจริงๆตอนนี้ที่เห็นแล้วอีกอันนึงครับคือว่าปัจจุบันเนี่ยการที่สายการบินเองบินไม่ได้นะครับแล้วก็แคนเซิลไฟลท์ไปเนี่ยผลเสียหายอีกอันที่ตามมาแล้วนะครับคือว่าบางแข่งเนี่ยครับคุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคนที่จองตั๋วคำว่าค่าเสียหายคืออะไรอย่างเช่นที่ว่าต้องจองโรงแรมให้ต้องจ่ายค่าอาหารให้ซึ่งถ้าคุณติดในนิวยอร์กนี่นะครับอยู่อาทิตย์นึงเนี่ยไม่สนุกนะครับ ครับแล้วผมก็เชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยโรงแรมไม่ใช่ว่าคุณจะหาได้นะครับโอเคไปถึงจะอยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมว่าผลกระทบไม่ว่าทางด้านการเงินทางด้านจิตใจเองเนี่ยผมว่าสูงมากต้องค่อยๆดูเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ต้อมเองก็พูดถึงเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นของอเมริกาเทียบกับประเทศไทยนะคะทำให้นึกถึงตอนที่เราเกิดน้ำท่วมเมื่อปลายปี54ตอนนั้นมีทั้งอุบัติเหตุมีทั้งการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยที่พอจะช่วยเหลือกันได้เนี่ยที่ต้องจะช่วยเหลือกันก็คือเรื่องของการบริจาคเลือดด้วยนะคะวันนี้หนิงกำลังพยายามจะพูดถึงอีกหนึ่งกิจกรรมของทาง Blue Sky Channel ก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยนะคะวันนี้หลายคนอาจจะสังเกตว่าหนิงใส่เสื้อยืดมา แปลกๆสีฟ้าๆเขียนว่าคนไทยสายเลือดเดียวกันนี่คือหนึ่งในกิจกรรมของ Blue Sky Channel ค่ะที่เราจะจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ1ปีของ Blue Sky Channel นะคะเราออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อ1พฤศจิกายนปี2554ครั้งนี้ครบรอบ1ปีแล้วค่ะแทนที่เราจะชวนใครๆมาปาร์ตี้แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายกันเนี่ยนะคะซึ่งยุคนี้เป็นยุคข้าวยากหมากแพงนะคะเราควรไม่ควรจะทำอย่างนั้นอะไรที่เราทำได้ช่วยเหลือคนอื่นในสังคมได้เราก็คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะในการช่วยเหลือต่อชีวิตให้กับเพื่อนๆ อีกมากมายที่ต้องการเลือดอยู่ในตอนนี้นะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้น3วันค่ะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะวันที่1 2แล้วก็3พฤศจิกายนพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์ค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะ Blue Sky Channel จะไปตั้งโต๊ะลงทะเบียนที่นั่นค่ะแล้วเราก็จะมีการแจกเสื้อยืดสวยๆแบบนี้ให้กับ300ท่านแรกนะคะที่มาลงทะเบียนแล้วก็บริจาคเลือดให้กับทางสภากาชาติไทยด้วยนะคะเราจะไปตั้งโต๊ะกันตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวพรุ่งนี้ถ้าหากว่าใครมีโอกาสก็ไปเจอกันได้แล้วก็คืนนี้เนี่ยอย่าไปปาร์ตี้ฮาโลวีนกันจนดึกๆนะคะ
าหากว่าตั้งใจจะไปบริจาคเลือดต้องพักผ่อนให้พอใช่ค่ะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยห้ามดื่มด้วยใช่ไหมครับใช่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์เกินนี่ก็บริจาคไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปเจอกันได้ค่ะกับกิจกรรมนี้เริ่มต้นวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะ9โมงจนถึง4โมงเย็นค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะช่วงหน้าเรายังไม่ได้พูดถึงสถานการณ์การลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงวันนี้เราจะคุยกันไปภาคต่อกับเรื่องของ Asian Linkage ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ